มาโอเคมาฮะข้อ13ทำต่อเลยมาอ่ะสำหรับฟังก็ฟังไปเรื่อยๆดูไปถ่ายรูปไปดูไปเที่ยวดอกไม้ไปกำหนดเศษส่วน A และ B พร้อมค่าประมาณใช่ครับผมครับได้ยินโอเคครับรับทราบน่านต่อแล้วนะพวกเรามาดูโจทย์ต่อฮะที่โจทย์เนี่ยใช่ถูกต้องแล้วก็เขาถามว่า a ลบ b เลขโดดในตำแหน่งที่20เนี่ยหลังจุดทศนิยมตรงกับข้อใดนักเรียนต้องดูแพทเทิร์นก่อนจำไว้เลยนะพวกเราเลขเศษส่วนที่มันส่วนด้วยแบบ3399หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมักจะเป็นเลขเศษส่วนที่มีทศนิยมแบบแพทเทิร์นแพทเทิร์นคือมีความซ้ำนะฮะมีความซ้ำยกตัวอย่างเช่น A เนี่ยมันคือ 0.001 002 004 008 016งั้นเดาต่อเลยตัวต่อไปคือ0อะไร32 0อะไร064 0อะไร128ต่อไป256ถูกไม่ถูกเนี่ยมันคือแพทเทิร์นนะฮะทำนองเดียวกัน B B ก็มีแพทเทิร์นเหมือนกัน B คืออะไรดูนะ 0.0001 01 02 03 05 08สังเกตไหมว่ามันคืออะไรมันเอา2ตัวหน้ามาบวกกันเห็นเปล่า1บวก1ได้2เห็นป่ะ1บวก2ได้3 3บวก5ได้8เพราะฉะนั้น8บวก5ได้10อะไร13ถูกไม่ถูก13บวก13บวก8ได้21 21บวก13ได้เท่าไหร่34 34บวก21ได้เท่าไหร่55 55บวก34ได้เท่าไหร่89เอาพอแค่นี้ก่อนโจทย์เขาบอกว่าตำแหน่งที่15เรามานับกันดีกว่า15หลังจุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เลข6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เลข1เพราะนั้น6ลบ1คำตอบก็คือ5เฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะโอ้เดี๋ยวมันตำแหน่งที่15หรือเปล่าไอ้ข้างบนอ่ะอ๋อขอโทษครูต้องเอาตำแหน่งที่20ใช่ป่ะนี่ก็15 16 17 18 19 20นี่เลข6เหมือนเดิมนับใหม่15แล้วก็16 17 18 19 20เลข46ลบ4เหลือ2มียังคำตอบมีแล้วโอเคนะนับผิดไปหน่อย ใช่ครูไปดูข้างบนขออภัยใครเข้ามาเขาคือใครใครเข้ามาไหนเปล่าอ๋อไหนเหรอใช่ใช่เดฟเฟอร์ฟอร์ดูวอลลาเดอร์อะไรนี่ฮัลโหลไหนฮัลโหลไหนไหนเรียนด้วยเปล่าอ๋อเหงาปล่อยเขาดูไปแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยถีบเขาออก
เหงาเหงาเหงาไม่ได้คุยกับเพื่อนมาหลายวัน